เลยเปลี่ยนตรงนี้เลยเดี๋ยวผมเลี้ยงปลายทังองไงบ้างพูดถึงกระแสตอบรับหน่อยคุณเสืออุ้ยปลาทองยังไงอย่ามาเก่งครับเอาเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอีสานดีครับพี่ซีภาษาอีสานอ้อนอ้อนคนชาวอีสานหน่อยครับก็สำหรับกระแสตอบรับเนาะครับก็รู้สึกว่ากระแสตอบรับทั้งเหมืองกับดีเด้ชื่นใจครับซึ่งปลื้มใจตัวเองปลื้มใจครับนี่ได้อ่านคอมเมนต์อะไรอย่างนี้บ้างไหมเขาบอกว่าแบบคอมเมนต์แบบเป็นยังไงบ้างเอ้ามาคุณเข้ามานะสวัสดีค่ะคุณพอร์ชคุณพอชนะคุณพอร์ชเข้ามาแล้วนะหรืเออพาี่จซีริงก็มาเอาไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พี่ซีตัวจริงอะไรอันนี้เป็นพี่ชีก่อนจ้ะน้อไดง้โรเบิร์ตต้องมานะเอาจริงๆน้องโรเบิร์ตก็ต้องมาแล้วยังไงต่อยังไงซึ่งตอนนี้ได้อ่านฟีดแบ็กมามีคนชื่นชมอ้าวคุณสไปซ์สวัสดีค่ะสไปซ์สวัสดีพคี่สรไปับซพ์ี่เข้สาไมปาซ์สไปซ์วันนี้นะเขาปั่นแฮชแท็กกันตอนนี้เลยนะคะ Eat Alone EP EP 4นะ EP 4แล้วนะคุณนะเอาจริงๆ EP 1ถึง3บอกเป็นตาแซบเป็นตาแซบ EP นี้ก็เป็นตาแซบกว่าเดิมอีกนะพี่ชีเป็นตาแซบซึ่งเตรียมตัวเลยว่าหวานไม่พัก EP นี้จริงวันนี้เขามีเปิดตัวแบบเป็นทางการปะเขาแค่เจอกันเฉยๆสองคนเอาเหรอเจอกันเฉใช่ยคุณเจอกันเฉยๆเป็นเพื่อนเป็นแบบเป็นเฟรนเนาะเป็นคเฟรรับนกันเป็นเฟรนกันแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าซีรีส์เรื่องนี้ไม่ไหวซีรีส์เรื่องนี้ไม่วายย้ำไปเลยมันคือซีรีส์อาหารไหนแน่ใครนอมีนคำถามที่จะถามไอ้เสือเนี่ยก็ต้องบอกนะได้ครับเขาถาบมอกวไ่อา้ปลเสาือทหรอืองไอ้นเหมะืองไอ้เหมืองนะใครอยากถามไอ้เหมืองนี่ต้องถามเลยนะคะแซบหมายถึงอาหารใช่ EP นี้อาหารแซบหลายมีการหิวมีใครอยากถามน้องเหมืองเนี่ยถามได้เลยใช่ใช่ใช่ใชอุ่้ยใช่เปิดเข้ามาด้วยน้องนเฟ้อิงร์สเขเ้ฟามาิร์สอ่ะสไปบอกว่าเปิดตัวอะไรไม่ใช่ซีรีส์วายก็ใช่ไงหมายเปิดตัวเพื่อนถูกไหมน้องเหมืองถูกครับเปิดตัวเพื่อนเปิดตัวละครอ่ะพี่เหมืองไหนให้เมานิดนึงก่อนว่าให้เมาคุณมาร์คภูมิตอนนี้มาร์คภูมิน่าจะอยู่ในแอปเอ้ยในไลฟ์ในอยู่ไลด้วฟย์ครับเอออยากรู้ว่าให้เมาหน่อยทำงานร่วมกับมาร์คภูมิเป็นอย่างไรบ้างมีในนี่ใน Twitter นะมีคนพูดมาแล้วว่าแบบเสือน่ารักมากอย่างนี้เลยขอบพระคุณครับสุดๆอ่ะไหนเมามาร์คภูมิสียังไงทำงานกับมาร์คภูมิเป็นยังไงล่ะครับอืมก็ผมอ่ะส่วนตัวผมรู้จักกับมาร์คภูมิมาตั้งแต่คิวบอยไทยแลนด์แล้วรู้สึกว่าอ่าคนเนี้ยเป็นคนที่แบบเราได้ร่วมงานบ่อยที่สุดแล้วเราสนิทกับเขามากที่สุดแล้วไม่รู้เขาสนิทกัอบผ่ามหรือเปล่าแต่ผมสนิทกับเขานะ อ่าเราก็ต้องไปถามนะว่าแบบเขาสนิทกับคุณหรือเปล่าเนาะแหละแต่คุณสนิทกับเขาแน่นอน100%ถูกไหมแน่นอนครับนี่ผมรู้ความลับมาภูมิทุกอย่างเลยบนโลกนี้อ่าแล้วรู้ความลับพี่ซีไหมอุ้ยความลับพี่ซีเหรอยังไม่รู้แต่ว่าพี่ซีชอบแอบพี่ชีหลับในกองไม่จริงค่ะเอาจริงๆพี่ซีเนี่ยมีการสปอยด้วยว่าวันนี้น้องมิกจะเจอเพื่อนใหม่แล้วเพื่อนทีก็เพไมื่่อรนู้เหมือจนกันีว่าเขาจะสปอยอะไรยังไงเพื่อนพี่อะไรนะก็ไม่รู้นี่เอาจริงๆพี่ซีเนี่ยนะบอกเลยว่าเป็นชิปเปอร์ในกองทุจกริงสรรคพรับสิ่งถูกไหมจริงใครจับอะไรเขาชิปได้หมดอ่ะจริงบางทีเนี่ยก็แบบแค่พี่ชีนั่งอยู่กับพี่บอนชอนเนี่ยก็ชิปแล้วแบบใครจะมานั่งแย่งชีแย่งที่พี่ชีกับบอนชอนก็ไม่ได้นะจริถงูกไหมฮะแบบใคเขราชนั่ิงปผได้ิดทุกคนใครนั่งผิดนี่เขาจัดที่ใหม่ให้นั่งเลยอ่ะจริงขนาดตากล้องเอางี้ขนาดตากล้องกับผู้ช่วยยังชิปอะงงมากอ่ะให้เผาเมาคุณพีคหน่อยคุณพีคเนี่ยผมได้ร่วมงานกับคุณพีคผมรู้สึกว่าคุณพีคเป็นคนที่มืออาชีพสุดๆไปเลยครับผมแต่ว่ามีวันหนึ่งคุณพีคแบบเหนื่อยมากอ่ะจากการถ่ายทั้งวันแล้วแบบผมอยู่ในซีนกับคุณพีคใช่ป่ะแล้วแบบ
เป็นซีนนั้นเป็นคุณเป็นซีนที่คุณพีกอ่ะไม่ได้พูดแล้วเหมือนกับวิญญาณเขาหลุดออกจากร่างเว้ยเขาแบบอยู่เงี้ยเบอร์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 เขาเป็นยายเบอร์นะเอาจริงๆวันไหนพี่ชีมาเขาบอกว่าวันไหนพี่ชีมาหนองคายจะชวนกินเพี้ยอ่อนคืออะไรอ่ะอันนั้นคือพ่อผมเองเพี้ยอ่อนคือเพราะเพี้ยอ่อนคือเป็นน้ำจิ้มที่คนหนองคายเขาเอาไว้กินกับเนื้อย่างครับพี่ชีมันทำมาจากอึวัวอ๋อหรอนี่คุณพ่อพี่เสือเหรอคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีนะคะนี่มีคนบอกว่ามีน้องโอน้องไต่อยู่ในเมนด้วยน้องโอน้องไต่แวะเข้ามายังไงไหนเมาน้องโอน้องไต่ซีว่ายังไงบ้างน้องโอน้องไต่น้องโอน้องไต่เป็นเด็กที่น่ารักมากครับแล้วแบบเขาเป็นเด็กที่มาแบบมาด้วยกันเป็นแพ็คคู่อ่ะวิธีเป็นแบบเขาตัวติดกันตลอดเวลาใช่แบบตลอดเวลาจริงๆอ่ะแม้กระทั่งแบบกินข้าวนู่นนี่นั่นฉันมีเรื่องเมาหนึ่งเรื่องอคือวันหนึ่งมีวันหนึ่งที่พี่ไต่มากองแล้วน้องโอไม่ได้มากองน้องโอมีความงอนแงเกิดขึ้นว่าทำไมโอถึงไม่ได้มากองบังคับอย่างนี้เลยแบบทำไมพี่ไต่มาคนเดียวไม่ได้เลยหรอจริงน้องโอจริงใช่ไหมสไปยังยืนยันเลยว่าโอไต่ตัวติดกันตลอดเวลาอย่างเงี้ยตลอดเวลา all the time จริงแล้วโอกับไต่ไปไหนมีคนบอกว่าน้องเหมือนชอบทานอะไรคะทำไมน่ารักจังอย่างเงี้ยน้องเหมืองชอบทานแหนมเนืองครับแหนมเสื่องมันแซ่บมันแซ่บครับมันมีหลากหลายรสชาติดีเขาบอกว่านี่จ้ะเสือขอชื่อฟิลเตอร์หน่อยอยากได้เฮ้ยแป๊บนึงนะ go fish ครับชื่อตรงตัวเลย go fish ปลาทองgo fish เนาะแปลว่าปลาทองนี่ผมไอ้พี่พีก็มานะจ๊ะตอนนี้พี่พีก็อยู่ในไลฟ์ของเราแล้วด้วยสวัสดีครับคุณพีและน้องชิมสวัสดีค่ะคุณพีอะไรนะคุณพีบอกสวัสดีน้องเสือและน้องชีวิตเธอเอาจริงๆฉันยังไม่เจอแบบไต่เลโอเลยไต่เลโอไปไหนไหนเล่าซิไต่เลโออยู่ไหนไม่มีจริงไต่เลโอไปไหนแล้วเขาอยู่เครื่องเดียวกันหรือเปล่าเขาอยู่เครื่องเดียวกันหล่อนก็เป็นชิปเปอร์ไม่แพ้กับพี่ซีอยู่นะนิดนิดหน่อยๆแล้วก็มีบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยเรามีบ้างเล็กๆน้อยๆค่อยๆแจวกันไปอ่ะพี่เสือตอนนี้นะเราเหลือเวลาอีกไม่มากอยากให้พี่เสือเนี่ยชวนทุกคนเริ่มปั่นแฮชแท็กแล้วก็ชวนดู EP นี้กันหน่อยว่ามันยังไงได้ครับได้ครับผมเฮ้ยพี่ซีมาพี่ซีก็มาอย่างนี้เลยพี่ซีปั่นแฮชแท็กพี่ซีสปอยแอบสปอยนะในไลฟ์ว่ามีคนบอกว่านินทาผมหรอใครจะกล้านินทาพี่ซีจริงครับไม่มีไม่มีมีพี่ซีอ่ะพี่เสือชวนหน่อยครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับไปซอยกันครับปันแฮชแท็กใน Twitter แฮชแท็ก Eat Alone EPC นะครับ EP นี่บอกเลยว่ามีการแบบแอบแซบเป็นแอบแซบมึงพี่ซีเขาเล่นมุกเธอเดี๋ยวเรานับพร้อมกันแล้วหัวเราะพี่ซีเนาะพี่ซีเล่นมุกว่าปั่นเราบอกให้พี่ซีไปปั่นแท็กพี่ซีก็เลยบอกว่าปั่นจักรยานดีกว่าเดี๋ยวเรานับ1 2 3แล้วเราหัวเราะนะ1 2 3พี่ซีเป็นคนตลกพี่ซีเป็นคนตลกชอบเล่นมุกแบบนี้งงเป็นตางงฮัลโหลพี่ซีฮัลโหลงงมากๆเลยงงมากๆเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่เสือเนี่ยไปเบรกแล้วก็เตรียมปั่นแฮชแท็กเนาะวันนี้บอกเลยว่าเราจะอยู่ในแฮชแท็กกันทั้งตลอดจนจบเลยถูกต้องไหมพี่เสือถูกต้องครับผมกลับไปซอยกันนะครับ Eat Alone EPC นะครับอย่าลืมเด็ดขาดใช่เดี๋ยวพี่เสือจะไปเจอกันใน Twitter นะไปเจอพี่เสือกันได้ใน Twitter นะคะสวัสดีค่ะน้องเหมืองบ๊ายบายครับเอาปลาผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเสือกดออกไปหรือเปล่าไหนดูซิว่าคนนี้จะเป็นใคร
ตื่นเต้นจังเลย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 ไหนดูซิว่าคนต่อไปของเราเขาจะรับหรือเปล่าคุณวันนี้ในขออนุญาตสำหรับเสียงหัวเราะที่จริงใจครับเพื่อซีอ่ะเพื่อหลานรักอ่ะยายก็ทำให้หลานได้เสมอแหละเพราะหลานมันน่ารักอย่างนี้อ่ะมีคุณคู่ไต่เดียวโอ้โหจอยอ้าวสวัสดีค่ะน้องดีโอสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้เอ้ยเราต้องตัดผมด้วยนะเอาจริงๆผมยาวไปแล้วโอเคคิดถึงจังเลยเป็นยังไงบ้างคิดถึงใครคิดถึงเขาหรือว่าคิดถึงคนดูอือคิดถึงทุกคนโอเคยังไงคุณวันนี้เดี๋ยวจะเจออะไรไหนคุณเล่าซิวันนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวจะเจอแฟนครับเอ้ยพี่ใจเย็นเดี๋ยวจะเจอเพื่อนใจเย็นเจอเพื่อนนะพี่เดี๋ยวจะโดนทุบนะเอาดีๆขู่เบรกแทบไม่ทันเลยโอ้ my god ที่ฉันพูดไปทั้งหมดว่ามันไม่ใช่ซีรีส์วายอย่าแกล้งอย่าแกล้งกันเองแบบนี้ครับวันนี้เดี๋ยวจะเจอเพื่อนคนสำคัญอีกคนนึงฮะที่จะเข้ามาทำให้เดี่ยวเนี่ยมีความสุขมากขึ้นคนนั้นคือชีวินแน่นอน 100% มั่นใจถูกไหมฉันจะเป็นผู้กำกับที่ไปเล่นอีกรอบนึงดีป่ะเลิศดีเลิศป่ะคุณสปอยหน่อยมีคนถามเยอะมากว่าเล่นซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยพี่ซีบอกว่าพีคสมชื่อเลยครับไหนทักทายพี่ซีหน่อยพี่พีคสวัสดีครับคุณซีพลึกไม่เจอกันนานคุณจะสารภาพไหมว่าวันนี้โอเคปกติเราถามทุกครั้งเลยว่าปกติเนี่ยทำไมพีคเนี่ยชอบแอบขำพี่ซีเอาจริงๆวันนี้พี่ซีไม่อยู่ข้างๆคุณสามารถพูดได้เต็มที่เขาไม่สามารถแบบแกล้งคุณคืนได้เอาจริงๆ เรามีหลากหลายเบื้องหลังมากๆที่ตากล้องเบื้องหลังของเราเนี่ยเวลาคุณเล่นอยู่แล้วเป็นจังหวะที่คุณหันมาแล้วคุณไม่เห็นกล้องแล้วคุณแอบขำพี่ซีอยู่เยอะมาก ไหนสารภาพมาซิทำไมคุณถึงขำคุณซีพลึกของเราเอาจริงๆต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่แค่พี่ที่ขำนะพี่ชีวินก็ขำเหมือนกันเราสองคนมองหน้ากันแล้วเรายังขำเลยไม่คือเราสองคนจะเป็นจังหวะนี้สมมติว่าซีอยู่ตรงนี้ซีอยู่ฝั่งซ้ายมือของเราอ่ะพี่พีคซีอยู่ฝั่งมือขวาพี่พีคมือขวาเสร็จปุ๊บสมมติว่าพี่พีคเล่นอะไรพี่พีคเล่นอะไรสักอย่างเอ้ยพี่ซีเล่นอะไรสักอย่างนึงเราจะหันมามองหน้ากันแบบนี้อย่างนี้ตลอดเวลาอย่างนี้ตลอดเวลาถูกไหมใช่เขาบอกว่าพี่ซีบอกว่าผมไปดีกว่ายิ่งอยู่ยิ่งโดนนินทางงมากไม่เขาเอ็นดูไงพี่พลึกเนี่ยเออเอ็นดูถูกไหมคุณมีคำถามนึงที่เขาอยากรู้มากว่าเอาจริงๆเวลาที่เราเล่นซีรีส์อาหารเนี่ยเขาถามว่าแต่ละอันเนี่ยคุณกินกันกี่เทโอ้เยอะมากอ่ะคืออาจจะเป็นเพราะเราเล่นไม่ได้อาจจะเล่นหลายเทคแต่ว่าอุ๊ยผู้เล่นคือด้วยความที่มันต้องถ่ายเป็นคัตเป็นหลายๆคัตหลายๆเทคหรืออะไรเงี้ยเราต้องกินตลอดครับซึ่งบางครั้งเราก็กินข้าวกลางวันที่กองนิดเดียวแล้วค่อยไปกินในซีนแทนอะไรอย่างงี้เมนูแบบเมนูที่คุณชื่นชอบที่สุดเลยคือของในเรื่องใช่มั้ยเอาจริงที่มันยังติดตาตรึงใจอยู่จนถึงทุกวันนี้ลืมไม่ลงเลยก็ว่าได้ก็คือไข่กระทะนี่แหละทำไมอ่ะรู้สึกว่ามันอินอ่ะแบบเฮ้ยเสือสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเสือไหนมันอินยังไงคือรู้สึกว่าไข่กระทะนี่มันเป็นซีนคิวแรกเลยที่เราได้เข้ากับพอดแล้วก็เหมืองก็คือเสือกับมาคุมแล้วพอถ่ายไปถึงคิวหลังๆแล้วเนี่ยเราต้องแบบว่านึกถึงเรื่องราวเก่าๆอะไรเงี้ยเราก็จะนึกถึงซีนที่เรานั่งกินไข่กระทะด้วยกันมันตลกแล้วมันมีความสุขครับแล้วมันก็อร่อยคุณมีคนบอกว่าให้คุณอ่ะตามพี่ซีมาหน่อยตอนนี้พี่ซีไปร้องไห้ในห้องน้ำแล้วคุณซีพึกยังอยู่ในไลฟ์อยู่หรือเปล่าถ้าอยู่เนาะเราขอโทษด้วยพี่พึกเอาจริงๆเดี๋ยวใน EP หน้าคุณเดี่ยวเนี่ยก็จะมีการพูดด้วยเพราะว่าคุณพึกเนี่ยเป็นคนคุณมิกเนี่ยเป็นคนขี้งอนถูกไหมจำไดอะล็อกได้หรือเปล่าว่าคุณงอเขายังไงอืม
ว่ายังไงนะขี้งอนไปได้ใช่อะไรขี้งอนไปได้โตโตแล้วนะหัวก็ยังไม่ลานซะหน่อยจำได้ปะไปไหนแล้วนะพี่พีคไหนชวนแฟนๆสิแฟนๆถ้าเกิดสมมติแฟนๆพี่พีคเนี่ยใครอยากถามอะไรพี่พีคถามได้เลยนะคะแล้วก็ระหว่างนี้ให้พี่พีคเนี่ยชวนทุกคนดู EP 3เอ้ย EP 4พร้อมกันรวมไปถึงการปั่นแฮชแท็กตอนนี้ด้วยได้ครับก็ดำเนินมาถึง EP 4แล้วนะครับเรารู้สึกว่าเรื่องมันเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มจะมีปมหรือว่าจะมีอะไรเพิ่มมากขึ้นแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราสนุกไปกับการเป็นคนดูเหมือนกันเพราะว่าเราก็ยังไม่เห็นตัวเองในตอนเล่นเราก็รู้สึกลุ้นแล้วก็ครับให้พูดจบก่อนพูดให้จบก่อนรู้สึกว่าอยากเอาใจช่วยตัวเดียวเหมือนกันว่ามันจะไปในทางไหนแล้ว EP นี้ก็เป็นอีก EP นึงที่สำคัญมากๆเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนเลยก็ว่าได้ที่ทำให้เดี๋ยวมันโตขึ้นหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยครับยังไงก็ฝากทุกคนปั่นแฮชแท็กกันด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปอ่านอยู่แล้วแน่นอนพอระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่พีก็จะไปอยู่ใน Twitter เหมือนกันพี่พีได้อ่านฟีดแบคใน Twitter บ้างไหมอ่านบ้างครับแล้วก็คุณภูมิกับก็ส่งมาให้ดูบ้างฮะตอนนี้อะไรนะในแบบเอาจริงๆตอนนี้แบบคนดูค่อนข้างชื่นชมเรื่องของการแสดงของน้องพีคมากๆหมายถึงว่าและรวมไปถึงช่องรีแอคต่างๆด้วยที่รู้สึกว่าบอกว่าแบบเอ้ยตัวเดี่ยวเนี่ยตัวน้องพีคเนี่ยแสดงได้ออกมาค่อนข้างดีเพราะว่าอย่างเรื่องเนี้ยมันมีการเล่นกับการจินตนาการเยอะมากรวมไปถึงกับการที่ว่าคาแรคเตอร์นี้ที่มันเปลี่ยนไปมากๆจากตัวพีคหรือว่าที่เคยเล่นอะไรเงี้ยแบบทุกคนค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยชื่นชมในเรื่องของการแสดงน้องพีคมากๆรู้สึกยังไงบ้างกับฟีดแบคนี่มีข่าวหลายช่องมีข่าวหลายสำนักมากๆที่แบบทำข่าวให้กับอยู่ในว่าอีแล้วก็แบบชื่นชมตัวละครแบบทุกตัวรวมไปถึงคาแรคเตอร์ด้วยเป็นยังไงบ้างกับการที่ว่าแบบมีคนให้ความสนใจกับซีรีส์ที่เราเล่นขนาดนี้ครับพูดไปหมดเลยก่อนอื่นเนี่ยคือพูดจริงๆเลยนะว่าต้องยกเครดิตให้พี่ชวินเลยแบบบอกทุกคนเลยไม่ต้องยกให้ฉันเลยยกเอาตัวเองเลยมันแบบว่าหมายถึงว่าคือเราเนี่ยจะไม่สามารถถ่ายทอดตัวเดี่ยวมาได้เป็นเดี่ยวได้มากขนาดนี้ถ้าแบบถ้าพี่ชวินไม่เจาะลึกหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเพราะว่าทีมด้วยแล้วก็ทุกๆอย่างแหละมันทำให้เหมือนพวกเราก็ตั้งใจทุกคนแหละกับทุกตัวละครอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเป็นตัวเดี่ยวจริงๆหรืออะไรก็ตามเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่าสงสารคนหนึ่งอ่ะแล้วเราก็อยากเรายังเคยแบบว่าไปพูดหมายถึงว่านั่งพูดกับเดียวอ่ะในหัวของตัวเองอะไรเงี้ยว่าขอบคุณที่ทำให้เราโตขึ้นแล้วก็ขอโทษด้วยถ้าเราทำอะไรผิดพลาดไปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรารักตัวละครนี้ครับนี่มีคนแบบพอพูดปุ๊บแล้วแบบจริงพี่พีคแสดงดีมากชื่นชมนี่ชอบคุณพีคจากเรื่องนี้เลยแง่พี่พีคเล่นดีมากๆเลยเต็ม Twitter ไปเลยแอบเมานิดนึงวันสุดท้ายที่เราจะแบบต้องจากลาห้องของเดี่ยวห้องสีเหลืองมีเห็นคนเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็มีการน้ำตาซึมเกิดขึ้นมันเป็นยังไงคุณหรือยังไงทะลุฉันรู้เธอแค่ฉันเดินผ่านเธอฉันก็รู้แล้วว่าแบบเธอรู้สึกอะไรไหนเป็นยังไงมันเป็นยังไงดีดีหมายถึงว่าคิวสุดท้ายเนี่ยแบบมันซึ้งอ่ะมันเหมือนเราผ่านอะไรมาเยอะกับห้องนั้นกับตึกนั้นอะไรเงี้ยแล้วทั้งในซีนด้วยแบบในซีนมันจะเป็นซีนที่เราต้องแบบเป็นซีนสุดท้ายอย่าสปอยเป็นซีนสุดท้ายซึ่งมันเกิดความซึ้งขึ้นมาเองจนแบบเราแบบแบบมันน้ำตาไหลหรือมันซึ้งอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นเองเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยตอนจะถ่ายจบแล้ววันนั้นเราก็เลยแอบเข้าไปในห้องแต่เราไม่รู้ไม่มีคนเห็นหรือเปล่ามันมีคนเห็นด้วยเหรอเธอเดินเข้าไปในห้องฉันอยู่หน้าห้องค่ะฉันเดินผ่านเธอฉันก็รู้แล้วว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ฉันก็แค่เข้าไปนั่งเฉยๆไม่มีอะไรเธอไม่ได้เข้าไปนั่งเฉยๆค่ะเธอเข้าไปแล้วเธอก็มองรอบๆห้องแล้วฉันก็เลยเรียกเธอออกมาว่าพีคเข้าฉากได้แล้วอย่างนี้
นั่นแหละก็ประมาณตะวันตะวันตะวันสุดท้ายแบบพี่ซียายแกแกก็เป็นคนซึ้งเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะจำได้ไหมซีนสุดท้ายเนาะแบบเป็นซีนซีลาห้องเป็นซีนของพี่ซีถูกไหมใช่ใช่เฮ้ยซีพลึกเขาก็แบบว่าอยู่นะเออคุณพลึกอะเห็นเขาเป็นคนแบบคูลๆอย่างนี้เขามีความเป็นแบบเฮ้ยเขามานะคูพีคขำเดียวนะเธอจะมีรูปหนึ่งเธอเอางี้แฟนคลับพี่ซีนะตอนนี้นะถ้าเกิดสมมติอยู่อย่าไปหาว่าฉันเมาเขาเดี๋ยวเขาจะน้อยใจนี่เมื่อกี้ฉันเล่นทวิตเตอร์ฉันเจออันนี้จ้ะอุ้ยคุณพลึกนักชาลีเหมือนพี่แน็กอยู่เลยฉันไม่รู้ว่าแฟนคลับอ่ะแกล้งไปแบบรีทันหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องจริงก็ตามแต่อะไรอย่างนี้เนาะเอาจริงๆแต่ต้องบอกก่อนว่าพี่พีคทำงานร่วมกับแบบถามทำงานร่วมกับน้องๆทำงานร่วมกับมาร์คภูมิพี่ซีพี่ไต่เลโอเนี่ยเป็นยังไงบ้างแบบสั้นๆน่ารักน่ารักกับพี่ซีเนี่ยเหมือนเราเคยเจอกันอยู่แล้วครับก็เลยรู้จักกันพอประมาณนึงแต่ว่าพอผมมาได้เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าพี่ซีเป็นคนที่น่ารักมากกว่าที่เราเห็นนะหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วเราสบายใจแบบเขาไม่ค่อยมีเรื่องเครียดสักเท่าไหร่อ่ะเออเป็นคนที่แบบจริงเป็นคนที่มีความเป็นน้องผมรู้สึกนะเธอเอาจริงๆป้าฉันนะพูดเสมอเธอน่าจะได้ยินอยู่แล้วว่าโหพี่ออฟต้องด่าฉันแน่ๆเลยอ่ะเขาอุตส่าห์ปั้นซีเป็นพระเอกมากๆแล้วพอมาเรื่องนี้คือเป็นแบบเป็นยายติงตองอะไรอย่างเงี้ยเธอนึกออกป่ะเสร็จปุ๊บแล้วเธอรู้ไหมว่าทุกวันเนี้ยเขายังไม่หลุดจากคาแรคเตอร์มิกเลยนะเขาทุกวันนี้เขายังเป็นมิกอยู่เลยล่าสุดฉันเวิร์คช็อปกับนางเว้ยนางเนาะเนาะนางเป็นอย่างเงี้ยหันมาแล้วแบบเฮ้ออย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่เอาหัวโชกโขกกำแพงเงี้ยเธอยังไม่เลิกนะเอาจริงๆยังไม่เลิกเลยเออไหนแล้วพี่เสือมาภูมิล่ะพี่เสือโอ้โหพี่เสืออย่างเงี้ยเสือกับมาร์คภูมิเนี่ยเป็นคนที่อ่ะเสือก่อนแล้วกันเสือเป็นคนที่เราแค่มองเขาเราก็มีความสุขแล้วอ่ะเขาน่ารักอ่ะเออนางเป็นคนแบบ energy บวกมากๆเนาะเอาจริงๆเขาเป็นคนน่ารักแบบไม่ว่าจะทำอะไรเล่นอะไรก็ตามเสือเป็นคนที่มีเสน่ห์มากแล้วก็ทำงานด้วยอะไรฮะโนะไงโนะเป็นแบบ react รับไงเออเป็นคนที่แบบทำงานด้วยแล้วเออสบายแบบไม่มีอะไรเสือแบบไม่เคยแบบว่ารู้สึกงอนเสือเลยอะไรเงี้ยรู้สึกดีมาร์คภูมิเหรอมาร์คภูมิเนี่ยมาร์คภูมิเป็นคนที่ตอนแรกเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไกลตัวเราหมายถึงว่านิสัยไม่ค่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่พอแบบเข้าซีนด้วยกันคุยด้วยกันเฮ้ยโอ้โหคนนี้คุยด้วยยาวๆได้เลยสนุกเอ้ยมานัสพอยมานัสพอยฮัลโหลI miss you too I miss you วันก่อนวันเมื่อช่วงปีใหม่มาซัพพอร์ตมาที่ออฟฟิศด้วยอ๋อเอออ่ะพูดถึงพี่ไต่พี่เลโอหน่อยครับไต่เนี่ยเป็นเพื่อนที่เจอกันมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเล่นกับเขาได้แบบสบายอ่ะรู้สึกว่าบางทีไต่ไม่ต้องเกรงใจเรามากก็ได้อะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่าไต่เป็นคนขี้เกรงใจแล้วก็เป็นคนโหโหอะไรคุณกับไต่ก็เหมือนกันค่ะเอาจริงๆนั่นแหละเออเฮ้ยเขาบอกนัดหน่อยได้ไหมเออมานัดซัพพอร์ตเดี๋ยวเรานัดกันในกลุ่มแชทแม่ลูกตอนสมัย Make It Right ยังอยู่ปะกินแกงเขียวหวานเหรอยุงตัวเบลเลอร์คืออะไรวะเอ้าที่อีบูมันพิมพ์ไงอ๋อเออเฮ้ยใส่ใจนะเนี่ยยังจำได้อยู่เลยแน่นอนยังไม่ลบแชทเลยดราม่าปะเนี่ยดราม่าปะเนี่ยให้พูดถึงพี่เลโอหน่อยโอเคเลโอเป็นคนที่เก่งเรารู้สึกว่าคือเราเคยเวิร์กช็อปกับเลโอมาหลายรอบอยู่พอสมควรแล้วเราก็จะได้เล่นคู่กับเลโอมาตลอดเรารู้สึกว่าเลโอเป็นคู่เล่นที่ดีมากแบบที่เรารู้สึกว่าเขารับเราแล้วเขาก็ส่งกลับมาให้เราได้ดีมากๆแล้วเราก็อยากเล่นกับเลโอบ่อยๆเลโอเป็นคนที่เก่งครับแล้วก็มีเสน่ห์สุดท้ายแล้วคุณตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนก็พี่ซีน่าจะงอนจริงๆแล้วก็หายไปเลยจากไลฟ์นี้ไม่โผล่มาอีกเลย
แล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็ตามหาพี่ซีพลึกใน Twitter ขอให้กระบอกเสียงนี้ของน้องพีคเนี่ยไปฝากแฟนๆช่วยไปงอพี่ซีหน่อยสุดท้ายแล้วพี่พีคก่อนที่เราจะไปดูร่วมกันในพี่พีคทุกคนช่วยไปตามพี่ซีกลับมาด้วยนะฮะบอกให้พี่ซีอย่าลืมมาดูพร้อมๆกันแล้วก็มาคุยกันบอกว่าบอกว่าพวกเราสองคนให้อภัยแล้วให้อภัยไม่งอนน้ำไม่ร้องไห้ในห้องน้ำนะเราให้อภัยแล้วเนาะดีการบอกว่าพี่ซีดีการนะงอแล้วเนาะซึ่งตอนนี้นะคะเราจะกลับมาไลฟ์กันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เราดูจบตอน3ทุ่มเอ้ยตอน4ทุ่ม4ทุ่มจะมีไลฟ์อีกรอบนะคะบอกแฟนๆทุกคนแล้วก็รอดูว่าจะเป็นใครอีกเนาะซึ่งตอนนี้นะคะให้พี่พีคฝากสุดท้ายแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันและกับ Univate Aron EP 4ครับผมสำหรับ EP นี้นะครับหวังว่าทุกคนจะ enjoy สนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้เอ้ยได้ข้อคิดได้ข้อคิดใหม่ๆไปแล้วกันครับยังไงก็รอพูดคุยกับทุกๆคนอยู่ใน Twitter นะครับเจอกันแน่นอนครับผมอยู่ในวันถ้าจากวันนี้นะคะเราเริ่มปั่นกันแล้วตอนนี้เราขึ้นเทรนด์ Twitter แล้วด้วยไวมากวันนี้เราขึ้นเทรนด์ Twitter กันไวมากวันนี้ขอไปเทรนด์อันดับ1เลยนะคะกับ#eataroneep4 นะคะวันนี้เนาะยายกับพีคเนี่ยจะต้องลากันไปก่อนแล้วแล้วก็ไปเจอกันตอน 3:00 น.และ 4:00 น.กลับมาไลฟ์กันอีกรอบเนาะเจอพี่พีคเจอทุกคนได้ใน Twitter นะคะวันนี้เราต้องลากันไปก่อนแล้วฝากด้วยสวัสดีค่ะแล้วนี่สปอยแอบสปอยว่าเดี๋ยวเราจะมีรายการของ Unever Eat และมีอีเวนต์ของ Unever Eat ด้วยมาเลยมันไม่ได้จบแค่นี้นะแล้วมาดูว่า Univer Eat เนี่ยจะ X กับอะไรเราว่าหลายๆคนน่าจะเดาออกได้แล้วว่ามันจะ X กับอะไรเนาะยังไงตอนนี้ต้องลาไปก่อน 3:00 น.แล้วไปดูกันเย้เจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย